ฉยซึ่งเราจะเข้าไปถามสาวเพศ2ทั้งหลายโดยมีคำถาม4ข้อดังนี้ข้อ1ครับเธอนับรู้สึกตัวว่าเป็นสาวเพศ2เมื่อไหร่ครับข้อ2ครับรู้สึกยังไงว่ามีคนไม่เรียกว่าโซนเหนือเฉยครับข้อ3นะครับคุณเธอรู้สึกเหมือนกันบ้างไหมที่สังคมปฏิบัติต่อเธอแบบสาวเพศที่2ข้อ4นะครับพวกเธอคิดยังไงกับข่าวที่มีนักศึกษาสาวประเภท2ขอใส่กระโปรงรับปริญญาสาเหตุที่พวกเราทำรายการนี้ก็เพราะในปัจจุบันมีสาวประเภท2เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆและก็เริ่มเป็นที่ยอมรับของสังคมมากขึ้นดังนั้นเราจึงอยากนำเสนอความคิดเห็นของพวกเธอให้คุณท่านผู้ชมได้รับรู้รับทราบนะคะผมมาจากรายการเทพถามเธอนะครับก็มีคำถามมาถาม3ข้อครับก็ข้อแรกก็คือถามว่าพี่รู้สึกตัวเองเมื่อไหร่ครับแบบรู้สึกว่าเป็นตุ๊ดกระเทยอะไรเงี้ยครับก็ข้อที่ข้อสำคัญได้ก็ประมาณตอนเป็นตอนเล่นกับผู้หญิงก็ใช่นะแต่ว่าพอถึงตอนประถมแต่ว่ายังไม่ได้แสดงออกไงแต่พอถึงประถมเนี้ยก็เริ่มแบบกระโดดยาเล่นอะไรอย่างเงี้ยก็คือเริ่มจากอะไรครับก็เริ่มแบบคุยแล้วก็กระโดดยาเล่นนู่นเล่นนี่ละแล้วก็เริ่มแบบเป็นตัวอย่างเงี้ยขโมยชุดแป้งมาใส่ขอแล้วจะถามข้อ2ก็ถามว่าเพียร์รู้สึกยังไงอะครับเวลามีคนมาว่าเพียร์ว่าแบบเป็นตุ๊ดเกย์กระเทยอะไรเงี้ยครับก็ไม่ค่อยชอบนะว่าแบบมันเป็นการที่แบบว่าเรียกดูถูกเราว่าเออเราเป็นเพศอะไรอย่างเงี้ยว่าเราก็ต้องยอมรับไปได้ว่าเขาเล่นแต่ว่าไม่ค่อยชอบแล้วข้อ3เลยนะครับก็จะถามความคิดเห็นเกี่ยวกับมีที่มีนักศึกษาสาวประเภท2นะครับขอแบบใส่กระโปรงรับปริญญาอย่างเงี้ยพี่คิดยังไงครับก็น่าจะให้สิทธิ์เขาตรงนี้นะเพราะว่าเขาเหมือนกับมีจิตใจผู้หญิงเราจะให้เขาใส่ชุดผู้ชายทำไมครับขอบคุณมากครับพี่สวัสดีครับเป็นเธอหรือเปล่าเนี่ยเป็นฮะชื่ออะไรครับชื่อแม็กเรามาจากรายการเที่ยวถามเธอนะก็จะมีอะไรจะถามได้เปล่าได้ก็ข้อแรกก็จะถามว่ารู้สึกตัวเองที่เป็นรู้สึกอย่างเงี้ยเป็นกระเทยอย่างเงี้ยตอนเมื่อไหร่ตอนป.3ป.3หรอแล้วตึกรู้สึกยังไงมันขึ้นมายังไงไม่รู้อ่ะชอบผู้ชายเหรอแบบเล่นกับเพื่อนผู้ชายเล่นส่วนมากก็เล่นกับเพื่อนผู้หญิงแล้วมันติดอะไรอย่างเงี้ยกระโดดยางอะไรอย่างเงี้ยอ๋อแล้วข้อ2ก็จะถามว่ารู้สึกยังไงแบบที่มีคนมาพูดว่าแบบเป็นตุ๊ดเป็นเกย์เป็นกระเทยอะไรเงี้ยก็รู้สึกไม่ดีอ่ะแบบว่าเป็นมนุษย์เหมือนกันไม่น่าจะพูดกันอะไรแบบนี้มันไม่ดีอ๋อแบบดูเหมือนว่าร้ายใช่ไหมโอ้แล้วข้อ3จะถามว่าขอความคิดเห็นว่าแบบมีนักศึกษาที่จบปริญญาเนี่ยจะขอรับปริญญาโดยใส่กระโปรงอ่ะรู้สึกยังไงบ้างความคิดเห็นมันก็แล้วแต่คนนะบางคนเขาก็อยากดูดีอะไรอย่างเงี้ยใส่กระโปรงจะได้เหมือนผู้หญิงไงบางคนก็แล้วสถานที่เขาก็ไม่ให้ใส่อะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ความเหมาะสมแล้วเห็นด้วยป่ะเห็นด้วยไหมหรอไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่โอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องชื่ออะไรครับชื่อบุษีสวรรณเพชรค่ะมาจากเรียนอะไรครับสมพงษ์วิทยาแล้วพี่ขอถามคำถาม3ข้อนะข้อแรกพี่ถามว่าน้องรู้ตัวเองตอนไหนอ่ะที่แบบรู้ว่าแบบชอบผู้ชายแบบเป็นกระเทยอะไรเงี้ยรู้ว่าตัวเองชอบตอนไหนแบบเราก็ไม่รู้ตัวเองหรอกนะว่าเราเป็นอะไรแต่เราคิดว่าเราเป็นของตัวของเราเองที่เราจะเป็นแบบนี้แล้วก็ทำตามที่เราอยากทำเป็นไปทำตามธรรมชาติของเราอ่ะแล้วก็สองก็เลยถามว่าน้องรู้สึกยังไงอ่ะที่แบบมีคนมาว่าน้องว่าแบบเป็นเกย์ซุปกระเทยอะไรเงี้ยก
ก็ไม่ได้คิดอะไรมากนะเรื่องเนี้ยเพราะมันเป็นแบบเรื่องธรรมชาติที่จะโดนว่าโดนด่าของแบบเหมือนเราเป็นอย่างนี้เราจะดูหมิ่นเพศตรงข้ามหรือเพศหญิงที่เราแบบอยากจะเป็นอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้แคร์แบบมีอยากจะแบบไม่อยากจะพูดแบบก็คือไม่อยากด่าแบบง่ายๆเขาก็พยายามด่าเราแล้วเราก็พยายามด่าเขาแล้วก็อย่าไปคิดมากดีกว่าแล้วก็สาวไปถามว่าขอความคิดเห็นเกี่ยวกับที่จะมีนักศึกษาสาวประเภท2อ่ะขอใส่กระโปรงรับปริญญาอะไรเงี้ยจนนักศึกษาผู้หญิงน้องคิดว่ายังไงครับหนูก็คิดว่าดีนะเพราะในใจทุกคนของสาวประเภท2เนี้ยอาจจะคิดแบบเราอยากเป็นในตัวของเราอยากเป็นให้เหมือนผู้หญิงอ่ะแบบเป็นให้ได้แบบให้เหมือนเลยอ่ะก็ชอบขอพิธีนี้งั้นขอบคุณครับสวัสดีครับพี่มาจากเรียนเทพศิรินทร์นะครับแล้วพี่จะทำรายการเทพถามเธอน้องชื่ออะไรครับชื่ออดิเทพบุญช่วยค่ะชื่อเล่นชื่อน้ำค่ะมาจากโรงเรียนอะไรครับมาจากโรงเรียนวรันบุญพี่จะถามคำถามเลยนะก็จะถามว่าน้องรู้สึกยังไงอ่ะที่สังคมปฏิบัติต่อเราแบบเป็นสาวเพศ2รู้สึกกดดันไหมตามส่วนตัวหนูแล้วนะคะก็ไม่กดดันนะคะเพราะว่าทางบ้านก็ไม่กีดกันนะคะเนื่องจากทางบ้านไม่กีดกันเราแล้วเราก็ไม่จําเป็นต้องสนใจสังคมภายนอกนะคะแบบว่าและสมัยนี้นะคะเขาก็ไม่ได้ห้ามแบบว่าให้พวกหนูแบบห้ามแต่งตัวเป็นผู้หญิงออกมาจากบ้านอันนี้ก็ไม่กดดันขอบคุณมากครับสวัสดีครับมาจากโรงเรียนเทพศิรินทร์นะครับแล้วรายการเทพถามเธอนะครับก็พี่ชื่ออะไรครับชื่อน้องเอ็กซ์นะคะน้องเอ็กซ์ใช่ชื่อเอ็กซ์มาจากโรงเรียนอะไรครับมาจากโรงเรียนรัตนโกสินทร์โสภณรัตน์กระบังค่ะอ๋อก็จะขอถามคำถามนะครับเริ่มข้อแรกเลยก็น้องเอ็กซ์รู้สึกยังไงครับที่แบบมีคนมาเรียกว่าแบบเป็นตุ๊ดเกย์กระเทยอะไรเงี้ยครับเรื่องนี้เหรอคะตอนแรกๆนะคะก็รู้สึกกดดันรู้สึกกลัวๆนิดนึงนะคะว่าคนล้อมันแบบว่ามันก็น่าอายอะค่ะค่ะแต่ช่วงนี้นะคะก็ไม่น่าโดนแล้วค่ะไม่มีใครมาล้อมาว่าอะไรแล้วอะค่ะก็เลยรู้สึกดีค่ะก็ข้อ2ก็ได้ถามว่าแบบรู้สึกยังไงรู้สึกกดดันมากครับที่สังคมแบบแบ่งแยกว่าเราเป็นเพศที่3อะไรเงี้ยครับก็รู้สึกนะคะอยากให้แบบว่ามองกระเทยในโลกแง่ดีหน่อยอะค่ะอยากให้แบบคิดว่าเราเป็นผู้หญิงไปเลยอะค่ะไม่อยากคิดแบบว่าต้องมาแบ่งชนชั้นมาว่าเป็นกระเทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกเสียใจเหมือนกันนะคะค่ะแล้วก็สุดท้ายครับจะถามว่าแบบเห็นด้วยไหมครับกับที่มีนักศึกษาสาวประเภท2อะครับขอแต่งชุดนักศึกษาหญิงมารับปริญญาอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกเห็นด้วยนะคะเพราะว่าหัวใจกระเทยเนาะก็อยากแต่งหญิงร่างอะไรบ้างค่ะค่ะงั้นก็ขอบคุณครับก็ได้รับชมแล้วนะครับสำหรับความคิดเห็นของพวกเธอบางส่วนพวกผมคิดว่าถึงแม้พวกเธอจะเป็นสาวประเภท2แต่ก็มีสิทธิเท่าเทียมกับพวกเราทุกคนผมว่าท่านผู้ชมจะรับรู้และเข้าใจความรู้สึกของพวกเธอมากขึ้นนะครับพวกผมก็ขอจบรายการเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับไม่ถึงมาเที่ยวเที่ยวชายเรื่องกันมาไม่มี
ต้องเริ่มหายใจเร็ววันเวลาเปลี่ยนไปแล้วถูกไม่ถูกแต่เร็วนี่คือรายการเทพผ่าพีดและเติมใจเลยฝันอาไปชิมหันมาอาประสานกันมันจะบ้าเป็นไปได้ไงว่าWhy did you put my phone? Why did you not put my phone?